สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มอวนนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของนักศึกษามหาวิทยาลัยโบราชธานีนะครับที่เป็น3ใน5คนของตัวแทนประเทศไทยนะครับที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Be Young Beyond Startup Bootcampนะครับที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับ3ท่านนะครับที่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมอวนนะครับและทั้ง3ท่านนะครับอยู่กับผมตรงนี้ครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขออนุญาตพูดคุยสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับในส่วนของกิจกรรมที่เราจะเข้าร่วมในครั้งนี้เพิ่มเติมข้อมูลหน่อยครับแต่ละท่านได้แนะนำตัวเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับชื่อเล่นอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนคณะสาขาชั้นปีไหนครับเชิญครับครับผมสำหรับผมนะครับนายธนพัฒน์แววศรีนะครับชื่อเล่นนายครับเรียนคณะวิทยาศาสตร์นะครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่3ครับปี3นะครับเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนทิชามหามแหค่ะชื่อเล่นชื่อเอิญอยู่ปี3ค่ะเรียนคณะบริหารศาสตร์สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศค่ะครับเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิติรัตน์อุดมสรรค่ะชื่อเล่นชื่อหยุ่นหลีค่ะเรียนคณะบริหารศาสตร์ค่ะสาขาการบัญชีค่ะปี1ค่ะมีปี3 2ท่านแล้วก็ปี1 1ท่านนะครับนายรู้สึกว่าจะเรียนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใช่ครับเป็นไงบ้างครับเรียนมาปี3แล้วครับกับหลักสูตรนี้เป็นไงบ้างหลักสูตรนี้ถือว่าดีมากเลยครับผมเพราะว่าหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุงที่เน้นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับผมให้เราได้ศึกษาแล้วก็มีบุคลากรแล้วก็อาจารย์ในสาขานะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็มีแต่ท่านที่คอยให้ความรู้เราได้ทุกเวลาครับผมครับส่วนทางด้านของเอิญล่ะครับค่ะสำหรับสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนะคะก็สำหรับโดยส่วนตัวเอิญนะคะก็คือว่าชอบมากสาขานี้ค่ะเพราะว่าสอนเป็นภาษาอังกฤษค่ะค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนที่มีความชื่นชอบทางด้านธุรกิจกับภาษานี่คือแบบว่ามาบวกกันนี่ถือว่าลงตัวเป็นช้อยเป็นตัวเลือกที่ดีมากค่ะแล้วก็อาจารย์น่ะจะคอยซัพพอร์ตไอเดียคอยนำเสนอโครงการโน่นนี่ให้ตลอดค่ะมีทุนมีอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็จะช่วยบอกตลอดค่ะเป็นหลักสูตรอินเตอร์ก็ว่าได้ใช่ค่ะเห็นบอกว่าเอิญนี่เพิ่งไปต่างประเทศมาค่ะช่วงไหนครับไปอะไรครับเป็นโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมค่ะที่ประเทศจีนที่มหาวิทยาลัยจิงชูออฟเทคโนโลยีค่ะนานไหมครับไปนานเป็นระยะเวลา1เดือนค่ะให้เราเข้าไปเรียนภาษาจีนกับนักเรียนที่เป็นอินเตอร์ที่โน่นค่ะเพิ่งกลับมาใช่ค่ะเพิ่งกลับมาก็คิดว่าได้ประสบการณ์ดีๆเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งในเรื่องของด้านภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยค่ะครับส่วนเราแล้วครับเป็นน้องใหม่ที่กำลังขึ้นปี2ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับในส่วนของเรียนมา1ปีแล้วค่ะสำหรับหลักสูตรบัญชีนะคะอาจารย์ก็จะแนะนำสถานที่ทำงานแล้วก็การเรียนบัญชีมีความรู้ยังไงเอาไปใช้ในประกอบอาชีพยังไงและอาจารย์ก็จะสอนว่าเราต้องเป็นคนขยันแบบนี้แบบนี้ถึงจะไปในทางนี้ถูกแล้วก็หลักสูตรใหม่ก็ดีค่ะหนูก็ชอบซึ่งหนูเป็นคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์นะคะแต่ว่าก็สามารถเรียนได้ค่ะครับคนที่กลัวก็อยากให้อยากเรียนบัญชีจริงๆก็เรียนได้ค่ะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการเรียนแล้วก็ควบคู่ไปกับกิจกรรมด้วยใช่ไหมพวกเราใช่ผลการเรียนนี่ก็อยู่ที่พอใจใช่ไหมครับผมส่วนเรื่องกิจกรรมโครงการกิจกรรมดีๆตรงนี้นะครับที่ว่าBeyond Beyond Startup Bootcamp ใช่ครับเราเป็น3ใน5ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกนะครับอีก2ท่านนั้นจากที่ไหนนะครับจากมหาวิทยาลัยสุรนารีครับผมซึ่งถ้าพูดถึงทั่วประเทศนะครับก็มีเพียง5ท่านถูกต้องครับมีการคัดเลือกนักศึกษาจากพื้นที่ที่ไหนบ้างครับที่เข้าร่วมโครงการมีการคัดเลือกนักศึกษาจากทั่วเอเชียนะครับเอเชียใช่ครับซึ่งประเทศไทยก็ได้5คนด้วยกันครับครับซึ่งการคัดเลือกนักศึกษาเข้าไปก็คือนักผู้ที่สมัครนะครับได้รับข่าวสารมาจากมอไต้หวันนะครับแล้วก็ซึ่งมอบนนะครับเราทำ MOU ไว้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันทำให้เราได้ทราบข่าวในส่วนนี้แล้วก็มีนักศึกษามอบนนะครับ20กว่าคนสมัครเข้าไปครับเราก็เป็น3ในส่วนนั้นนะครับซึ่งการสมัครก็ทำการบันทึกวิดีโอนะครับแนะนำตนเองแล้วก็นำเสนอแนวทางธุรกิจหรือว่าไอเดียธุรกิจผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันเขาเป็นคนคัดเลือก
ครับผมก็ได้มาซึ่ง3ท่านของมอบนเรานะครับถ้าพูดถึงหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของธุรกิจนะครับสตาร์ทอัพอะไรต่างๆนี้ที่มอบนที่ดูแลส่งพวกเราหรือว่าดูแลตรงนี้คือหน่วยงานไหนครับครับก็จะเป็นหน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยบุรพานีครับผมที่ซัพพอร์ตตัวนี้ที่น้องนายบอกว่าเขาจะคัดเลือกจากในส่วนของคลิปวิดีโอใช่ไหมครับหรือว่าผลงานที่เรานำเสนอไปครับคัดเลือกแต่ละคนนำเสนอเรื่องอะไรบ้างน้องนายเรื่องอะไรครับครับสำหรับผมก็จะเป็นเรื่องสมาร์ทมิเตอร์ IoT นะครับผมซึ่งเป็นมิเตอร์น้ำแล้วก็มิเตอร์ไฟอัจฉริยะนะครับที่ให้เราไม่ต้องไปให้คนหรือว่าบุคลากรไปคอยเดินตามหมู่บ้านนะครับในการเช็คน้ำในแต่ละเดือนซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะกับเมือง 4.0 นะครับหรือว่าสมาร์ทซิตี้นั่นเองครับผมโอ้เยี่ยมเลยนะครับส่วนล่ะครับค่ะของเอิญนะคะเป็นนาวีเครื่องนำทางอัจฉริยะสำหรับเด็กนะคะก็คือว่าเวลานักเรียนนักศึกษาเด็กตัวเล็กๆค่ะไปทัศนศึกษาไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าในต่างประเทศอะค่ะคืออาจจะมีอาจารย์ไปด้วยแต่อาจจะดูแลไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเป็นเหมือนคล้ายๆนาฬิกานะคะให้เด็กๆ เขาใส่ไว้เวลาเขาเดินไปพื้นที่ที่อันตรายหรือว่าเป็นเขตต้องห้ามเนี่ยค่ะก็จะสามารถเตือนได้ค่ะแบบนี้เขามีทั่วไปไหมนาฬิกานำทางแบบนี้เราจะแตกต่างยังไงบ้างครับก็คือเวลาเข้าไปในพื้นที่อันตรายอะค่ะก็คือจะเตือนมายังอาจารย์ผู้ดูแลอย่างเงี้ยค่ะก็ให้แบบว่ามีการโทรบอกให้เด็กกลับมาอย่างเงี้ยแต่เราก็สามารถทราบตำแหน่งของเด็กแต่ละคนด้วยค่ะว่าอยู่ไหนได้เป็นเหมือนมี GPS ใช่ไหมใช่ค่ะเยี่ยมเลยนะครับแล้วทางด้านของยุนลีนะครับเรื่องอะไรครับของหนูนะคะก็จะเป็นเรื่องสารกำจัดกลิ่นถังขยะค่ะช่วยลดมลภาวะทางกลิ่นถังขยะค่ะในชุมชนใช่ค่ะดียังไงบ้างสารนี้นะคะก็จะช่วยลดปริมาณกลิ่นเหม็นเมื่อเวลาเหมือนเราออกไปข้างนอกแล้วแบบมีถังขยะเยอะๆปนกันแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นเราก็ไม่อยากจะเดินไปแถวนั้นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแมลงวันมาเกาะเต็มก็มันจะดูน่าเกลียดมากซึ่งเราก็ไม่ชอบซึ่งหนูก็เลยคิดว่าอยากจะทำลดกลิ่นเพื่อจะให้ช่วยทรัพยากรธรรมชาติให้ดูดีมากขึ้นค่ะโอ้น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็ในการคัดเลือกตรงนี้เขาก็จะมีการส่งคลิปวิดีโอใช่ไหมครับเราต้องนำเสนอเป็นยังไงบ้างครับเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษครับเป็นภาษาอังกฤษโอ้ใช่ค่ะครับก็ทุกคนสบายอยู่แล้วใช่ไหมมีพื้นฐานด้านนี้โดยตรงอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้เราต้องทำยังไงครับช่วงเวลาที่จะต้องเดินทางในช่วงไหนครับก็จะเป็นช่วงวันที่15ครับผมจริงๆเราจากออกจากมอบนวันที่14ไม่วันช่วงไหนครับระยะเวลาในการเข้าค่าย15ถึง22กรกฎาคมครับผมก็จะบินไปโน่นเลยใช่ครับเอาจากมอบนวันที่14ครับผมก็บินที่ดอนเมืองวันที่15ตี3มีใครร่วมติดตามไหมครับอาจารย์หรือว่าเราไป3คนเลยจะร่วมไปยังไงเดินทางเดินทางไปกับพี่ผิวระยะอีก2ท่านครับอ๋อครับเคยไปไหมไต้หวันสำหรับผมยังครับผมหนูก็ยังค่ะส่วนเคยไปเที่ยวอยู่ค่ะอ๋อเคยไปค่ะของเรานี้หลักสูตรนี้ไปตลอดเลยใช่ไหมไปกี่ประเทศแล้วมากกว่า5ประเทศแล้วค่ะที่ไหนบ้างเอินไปไหนมาบ้างที่ไปจีนไปแลกเปลี่ยนค่ะ2ครั้งค่ะแล้วก็มีโครงการไปที่มาเลเซียด้วยค่ะครั้งหนึ่งครับค่ะแล้วก็มีไปถ้าไปท่องเที่ยวก็มีแบบเกาหลีญี่ปุ่นบ้างอะไรโอ้ประสบการณ์หลากหลายทีเดียวนะครับในเรื่องของเพราะว่าเราเรียนหลักสูตรอินเตอร์ใช่ไหมภายหลังจากที่เราเดินทางไปที่ไต้หวันแล้วกิจกรรมที่นู่นเขาทำอะไรบ้างครับนายครับสำหรับกิจกรรมที่นู่นนะครับเขาก็จะมีเข้าค่ายนะครับโดยวิทยากรจากอาจารย์ในมอไต้หวันนะครับผมก็จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ความรู้ต่างๆแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับกับนักศึกษานะครับจากเอเชียแล้วก็นักศึกษาจากไต้หวันด้วยกันเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากเข้าค่ายเสร็จเขาก็จะใหมีการจัดกลุ่มนะครับซึ่งทางไต้หวันเขาจะจัดกลุ่มให้เลยนะครับตามไอเดียของแต่ละคนว่าสนใจด้านไหนนะครับแล้วก็ทำการกรุ๊ปปิ้งเสนอแนวคิดไอเดียกันนะครับแล้วก็มีการแข่งขันพิชชิ่งนะครับซึ่งสำหรับกลุ่มที่ได้ที่1ก็จะได้เงิน100,000 ดอลลาร์ไต้หวันครับผมที่2ก็จะได้50,000 ดอลลาร์ไต้หวันแล้วก็30,000ตามลำดับลงมาครับผมซึ่งข้อพิเศษสำหรับคนที่ได้ที่1ก็จะได้ co-working space นะครับที่ประเทศไต้หวันในการใช้ในการทำกรุ๊ปปิ้งต่างๆครับท่านผู้ชมครับกำลังพูดคุยกับน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยโบราณสถานนะครับ3ท่านที่ผ่านคัดเลือกนะครับเข้าร่วมโครงการ Beyond Startup Bootcamp นะครับที่จะเดินทางไป
เข้าค่ายนะครับในช่วงของวันที่15ถึง22กรกฎาคม2561นะครับที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันนั่นเองนะครับเพิ่มเติมในช่วงท้ายกันแล้วกันนะครับในแต่ละท่านนะครับซึ่งน้องนายนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมหรือว่าน้องๆเพื่อนๆนักศึกษายังไงบ้างครับมีอะไรเพิ่มเติมครับครับสำหรับนักศึกษาท่านใดนะครับที่สนใจเกี่ยวกับกิจกรรมและค่ายที่จะไปไต้หวันนะครับผมก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันหรือว่าเราติดตามที่วิทยาวิทยาศาสตร์ของเราก็ได้ครับผมซึ่งเราทำ MOU ไว้ก็จะได้ข่าวสารอย่างรวดเร็วนะครับผมสำหรับใครสนใจครับผมก็เตรียมตัวไว้นะครับผมสำหรับปีหน้าครับผมขอบคุณครับครับส่วนเอิญแล้วครับอยากขอบคุณใครพิเศษไหมครับก็ต้องขอบคุณทางคณะอาจารย์ประจำสาขาค่ะแล้วก็อุทยานวิทย์นะคะที่ประชาสัมพันธ์ให้เราได้ทราบโครงการดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เอิญอยากจะฝากเรื่องของการเตรียมตัวทางด้านภาษาค่ะอยากให้มีการฝึกฝนภาษาซึมซับให้ได้มากที่สุดค่ะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยหยุ่นหลีครับของหนูนะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าใครสนใจนะคะการคิดแผนธุรกิจไม่มีวันตายจริงๆค่ะคิดถ้าเรามีแพชชั่นดีๆคิดออกมาเลยค่ะรับรองว่าเราจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะก็เหมือนพวกหนูทั้ง3คนค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของมหาวิทยาลัยโบราณธานีนะครับกับ3ตัวแทนทั้ง3มหาวิทยาลัยโบราณธานีที่เข้าร่วมโครงการนะครับจะเป็นกำลังใจให้เขาก้าวสู่ความสำเร็จนะครับนี่คือแบบอย่างที่ดีในการก้าวเข้าสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่นั่นเองนะครับขอบคุณน้องนายน้องเอิญแล้วก็หยุ่นหลีนะครับที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เอาว่ากลับมาขออนุญาตสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับครับช่วงของรายการที่นี่มอบนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเพลินวิเชียร์วงลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ